ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นิวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะพามาพูดถึงนางงามในประเทศเมียนมาที่มีอายุน้อยแค่เพียง20ปีเท่านั้นแต่เธอสามารถคว้าตำแหน่งได้ถึง5เวทีด้วยกันค่ะสาวน้อยเมียนมาคนนี้นะคะเธอมีอายุแค่เพียง20ปีเท่านั้นเธอมีชื่อว่าเมเมียโนคินเธอเกิดเมื่อวันที่11มิถุนายน1999เธอเกิดและเติบโตที่เมืองรอยกอและอาศัยอยู่ที่เมืองทวายแต่ปัจจุบันเธอได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาเธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษเธอเข้าสู่วงการแผงโลกความงามด้วยการขึ้นเวทีการประกวดในปี2559ซึ่งเธอก็ได้รับรางวัล Miss Universe ร้อยกอในปี2559เลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเวทีแรกของเธอและหลังจากนั้นในปี2017เธอก็ได้เข้าประกวดในเวที Miss Eco Myanmar 2017ในเวทีการประกวดที่เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาซึ่งเธอได้เป็นตัวแทนสาวงามจากประเทศเมียนมาในการประกวดแข่งขันที่ประเทศอียิปต์ซึ่งมีสาวงามจากต่างประเทศซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศได้เข้าร่วมแข่งขันบนเวทีนี้อีก96คนและในปี2017เธอได้เข้าประกวดบนเวที Miss Tourism Myanmar 2017ซึ่งเธอก็ได้รับรางวัลชนะเลิศบนเวทีนี้อีกเช่นเดียวกันและในปี2018เธอได้เดินทางไปยังกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศเมียนมาในการประกวด Miss Teen Tourism ในปี2018และเธอก็ได้รับรางวัล Miss Teen Tourism Winner ในปี2018ซึ่งนอกจากจะมีความสามารถด้านการประกวดบนเวทีนางงามแล้วแต่ความสามารถของเธอยังมีอีกหลากหลายอย่างซึ่งงานอดิเรกของเธอที่เธอชอบมากที่สุดก็คือเป็นการเต้น cover เพลงการเต้นซุมบ้าโยคะและเป็นนางแบบถ่ายแบบให้กับนิตยสารและโฆษณาต่างๆในประเทศเมียนมาสำหรับเธอแล้วเธอเป็นผู้แสดงและเป็นนักแสดงด้วยนะคะซึ่งในปีนี้เธอก็ได้รับเกียรติจากค่ายมือถือในประเทศเมียนมาได้มีการให้เธอเต้นเพื่อโฆษณาสินค้าให้กับค่ายมือถือและโทรศัพท์ในประเทศเมียนมาอีกด้วยค่ะสำหรับสาวน้อยเมเมียโนคินคนนี้นะคะเธอก็ได้คว้ารางวัลมาแล้วกว่า5เวทีสำหรับการเป็นตัวแทนของประเทศเมียนมาเป็นตัวแทนไปประกวดยังเวทีต่างประเทศและเป็นตัวแทนในประเทศของตัวเองนะคะสำหรับสาวน้อยคนนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านความสวยความงามในรูปร่างหน้าตากิริยามารยาทเขาก็ยังมีความสามารถเกี่ยวกับการแดนซ์การเล่นโยคะซึ่งเรียกว่าเป็นความสามารถที่หลากหลายและอีกหนึ่งความสามารถของเธอนะคะเธอยังสามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาเมียนมาและภาษาเกาหลีได้อีกด้วยค่ะสำหรับใครที่จะติดตามผลงานของเธอนะคะก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage ทางช่องทาง TikTok และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะ
สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทางช่องนินิวชาแนลก็ขอจบการนำเสนอคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอหน้านั้นทางช่องนินิวชาแนลจะนำเสนออะไรก็อย่าลืมติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้แล้วชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งและกดแชร์คอมเมนต์ลงมาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางช่องนินิวชาแนลก็ต้องขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ